่อไต้หวันเลยไปงานที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับเขาคือเขาเรียกออสการ์ในเมืองจีนนะคะก็คือ Golden Melody Award โดยการออกนิยาของทาทาในเมืองไทยที่จัดขึ้นช่วงค่ำวานนี้ก็ยังพกพาความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเช่นเคยค่ะสมกับเป็นสาวอินเตอร์ที่ชื่ออมิตาทาทาหยางพิสูจน์ได้จากทุ่งท่าที่ดูธรรมะแขนงแฝงไปด้วยความร้าวร้อนของเธอในช่วงถ่ายแสดงค่ะการโชว์เพลงมาตรฐานอินเตอร์ของสาวทาทาแล้วนะคะชุดที่เธอสวมใส่เป็นแบบสีทรูดูว่าหวานตามสไตล์ของหญิงมั่นใจเข้ากับเนื้อหาของเพลงโปรโมทเมื่อคืนนี้แฟนเพลงก็ได้เห็นเธอในชุดสีฟ้าที่ดูโดดเด่นเน้นความเซ็กซี่พร้อมโชว์เรียวขาเปรี้ยวสวยในขณะที่ท่อนบนเป็นกระอกตัวน้อยๆส่วนกระบองตัวจิ๋วที่เห็นแล้วก็ยิ่งสร้างให้เธอกลายเป็นสาวเซ็กซี่ขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะเรียกว่าตลอดการโชว์ของเธอเธอได้ใช้เสียงร้องแล้วก็ลีลาสะกดผู้ฟังได้ตลอดความยาว4เพลงเลยล่ะค่ะมั่นใจมากขึ้นหรือเปล่าเรื่องเสื้อผ้าคงไม่ใช่นะคะคงไม่ใช่คงเป็นเรื่องของทางทีมงานที่จัดให้จัดหาให้นะคะแล้วก็ตามความเหมาะสมของงานอะไรอย่างนี้มากกว่าก็ยังคงมีคงความเซ็กซี่เหมือนที่ทุกคนทราบดีเสื้อผ้าทั้งหมดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยค่ะเปลี่ยนเยอะมากคือมีกระเป๋าเดินทางแล้วแบบใส่เสื้อผ้าอย่างเดียวเลยค่ะเป็น10ชุดอยู่ในนั้นเยอะมากเยอะมากต้องแบกเองในส่วนของการออกลีลาท่าเต้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ทาทากังวลมากที่สุดแต่เท่าที่ดูนะคะจากการโชว์เมื่อคืนนี้ก็คงการันตีได้ว่าทุกความเคลื่อนไหวของเธอสะกดทุกสายตาได้จริงๆค่ะสำหรับแผนการโปรโมทของสาวทาทาวันนี้ก็เตรียมบินไปเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก่อนที่จะบินตรงไปยังฮ่องกงไต้หวันเพื่อเพิ่มกระแสความแรงให้มากขึ้นค่ะและแผนการล่าสุดของสาวทาทานะคะเธอก็ยังเตรียมระดมทีมงานเพื่อระเบิดคอนเสิร์ตในประเทศไทยให้สาววกวัยที่ชอบความหวือหวาได้พกพาความเซ็กซี่ร้าวร้อนแบบนอตตี้และร้อนแรงแบบบิชชี่ไปรวมพลกันอีกครั้งค่ะและคอนเสิร์ตของ Peak FM นอกเหนือจากสาวทาทายังแล้วก็ยังมีกลุ่มนักร้องหนุ่มอีก3วงที่ร่วมระเบิดความมันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันแบบจุใจสไตล์9 Entertainment กับ Peacemaker UHT และหนุ่มๆวงโปรดโตค่ะ